สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มดินภพศิษย์สมบูรณ์ทองและวินภาวินมาลัยวงสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสวัสดีครับอาจารย์วินครับวันนี้นะครับเราสองคนก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าปรากฏอยู่ทาง Netflix นะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะทราบว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแต่กลับจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่มีคำว่าด็อกิวเมนทารีด้วยซึ่งปกติเรามักจะเข้าใจนะว่าคำว่าด็อกิวเมนทารีกับแอนิเมชันเนี่ยน่าจะเป็นอะไร2 อย่างที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็ได้รับรางวัลในการประกวดนะครับจากหลายเวทีมากๆเลยซึ่งเวทีนึงที่สำคัญมากๆก็คือเวที Sundance Film Festival นะครับซึ่งได้รางวัลชนะเลิศเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Flea นั่นเองนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยใน Netflix Thailand นะครับจะใช้ชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์ตรงตัวเลยคือหนีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในปี2021ที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับก็ก่อนอื่นเลยถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถไปตามหารับชมกันได้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนี่เราขออนุญาตขึ้นสปอยเออร์เลิร์ตปักหมุดไว้ก่อนเลยนะครับอาจารย์วินก็ขออนุญาตอาจารย์วินเล่าเรื่องย่อยให้คุณผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้หนึ่งนะครับที่มาจากประเทศอัฟกานิสถานเขามีชื่อว่าอามีนนะครับอามีนเนี่ยเดินทางลี้ภัยนะครับมาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเปิดมาเราก็จะเห็นภาพของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอามีนเนี่ยนอนอยู่บนเสื่อหรือบนพรมอะไรสักอย่างกำลังนอนให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเราก็จะทราบว่าคนที่มาสัมภาษณ์เขาก็คือผู้กำกับเองเนี่ยแหละนะครับที่สร้างภาพแอนิเมชันแทนตัวเองลงไปในฐานะผู้สัมภาษณ์ตัวอามีนนะครับผู้กำกับก็มีชื่อว่าโจนาสโพเฮอร์รัสมูเซนนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็พยายามจะเล่าเรื่องชีวิตของอามีนจากแรกเริ่มเลยนะครับในสมัยที่ยังเป็นเด็กตอนที่อามีนเนี่ยเริ่มสูญเสียพ่อนะครับทันทีที่กองกำลังมุจาฮิดีนเนี่ยเข้ายึดครองกรุงคาบูนะครับภายหลังจากที่สหภาพโซเวียตเนี่ย เดินทางออกไปจากประเทศอัฟกานิสถานในปี1989อะไรเงี้ยจนถึงตอนท้ายเนี่ยเขาก็มีการขึ้นเครดิตว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมของพ่อเป็นยังไงนะครับเนื้อเรื่องก็พยายามจะเล่าว่าจากวันที่ยังมีชีวิตอยู่ในอัฟกานิสถานด้วยความวิตกกังวลลำบากยากแค้นอะครอบครัวของอามีนอะกระเสือกกระสนอย่างไรในการจะพาคนทั้งครอบครัวหนีออกไปจากประเทศอัฟกานิสถานให้ได้นะครับไปจนกระทั่งลี้ภัยอพยพข้ามถิ่นข้ามแดนหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าลักลอบยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าสมัคเกิลก็ได้เนาะเข้าไปยังประเทศรัสเซียแล้วก็เกิดเหตุปัญหาอะไรมากมายเราเห็นภาพของการที่ตำรวจเข้ามาคุกคามชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวอามีนในหลากหลายรูปแบบนั่นนู่นนี่ไปจนถึงการที่อามีนเนี่ยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในดินแดนประเทศเดนมาร์กได้ในท้ายที่สุดนะครับจนไปถึงการเล่าเรื่องของมิติหนึ่งของชีวิตของอามีนที่รัสมูเซนพยายามจะเน้นมากเลยนั่นก็คือรสนิยมทางเพศแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตัวอามีนในฐานะที่เป็นชายรักชายคนหนึ่งอย่างนี้ครับอาจารย์วินครับทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับจากที่เล่าไปเมื่อครู่อะครับเกี่ยวกับเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็เลยอยากจะขออนุญาตแชร์ความรู้สึกส่วนตัวสั้นๆอีกเล็กน้อยนะครับว่าในฐานะที่ตัวเองก็เคยเป็น NGO มาก่อนที่ทำงานด้าน migration แล้วก็จะเห็นภาพว่าชีวิตของอามีนเนี่ยมันก็จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วเราก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจในหลากหลายแง่มุมแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นที่จะสลับซับซ้อนแต่ก็มีความคล้ายคลึงกับวิถีชีวิตของผู้ลี้ภัยมากมายซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับเกี่ยวกับชีวิตของผู้ลี้ภัยในภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยผมก็ขอแนะนำยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง Moving to Mars นะครับหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์เรื่องเนรคูณที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวลาวที่อพยพย้ายถิ่นไปอยู่ในโลกตะวันตกนะครับหรือแม้กระทั่ง Moving to Mars เมื่อครู่ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงเดินทางไปอยู่ในถ้าจำไม่ผิดคือเดินทางไปอยู่ในอังกฤษอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นเป็นอย่างแรกรู้สึกเป็นอย่างแรกทันทีที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับอาจารย์วินก็เลยอยากจะโยนหาอาจารย์วินนะครับว่าอาจารย์วินดูภาพยนตร์เรื่อง Free นะครับ
มีความคิดเห็นมีความรู้สึกหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะสะท้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังเบื้องต้นมาบ้างครับก็จริงๆแล้วเมื่อกี้เราสนใจตอนที่อาจารย์อามพูดว่ามันเป็นหนังภาพยนตร์ที่ถูกเขียนไว้ว่าเป็นด็อกิเมนทารีเป็นสารคดีใน Netflix นะฮะตัวหนังเองครับเป็นบันทึกความทรงจำทางประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์อาร์มก็คือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า memory studies นะฮะการศึกษาความทรงจำแล้วก็ในหลายๆที่เท่าที่ตัวเองเคยเห็นนะฮะบางทีก็ประหลาดใจว่าอาจารย์ที่ศึกษาเรื่องความทรงจำเนี่ยนะฮะ memory studies เนี่ยไปสอนในภาควิชาประวัติศาสตร์นะฮะมันมีความก้ำกึ่งกันระหว่างเรื่องเล่ากับเรื่องจริงนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์อาร์มถามผมว่าแบบว่าความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้อยู่ที่ไหนตัวเองต้องบอกว่าขอแยกเป็นประเภทของงานไหนๆอาจารย์อาร์มก็พูดถึงลักษณะประเภทของงานมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะอาจารย์อาร์มสำหรับตัวเองเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคอมิกหรือว่านิยายภาพการภาพยนตร์ที่เป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับมีคนทำหนังลักษณะนี้มาก่อนหน้าแล้วนะครับอย่างตัวเองนึกถึงนิยายภาพแล้วก็หนังดัดแปลงชื่อ Persepolis ที่เล่าเรื่องเด็กสาวที่เข้าไปบริบทของสังคมจะต่างกันในหนังเรื่องฟรีเนี่ยเป็นบริบทเป็นอัฟกานิสถานแล้วก็ย้ายไปที่เดนมาร์กนะฮะแต่ว่าในเรื่อง Persepolis เนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุอาจจะใกล้เคียงกันนะฮะที่อยู่ในอิหร่านแล้วก็เข้าไปพัวพันกับการขัดแย้งการต่อสู้อะไรในประเทศแล้วก็พ่อแม่ก็ส่งไปโตในยุโรปเช่นกันนะฮะการเล่าเรื่องก็ใช้รูปภาพแบบนี้ครับอาจารย์อาร์มก็คือเป็นวัฒนธรรมทัศนาเป็นการ์ตูนคล้ายๆกันเลยโทนหนังจะเป็นสีขาวกับสีดำโทนเนี่ยก็คือจะสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ที่มันหม่นหมองของคนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับอาจารย์อาร์มโทนหนังก็คล้ายๆกันนะครับเส้นวาดของการ์ตูนก็คล้ายๆกันนะฮะเพราะว่าการใช้เส้นเนี่ยถ้าเราดูในหนังเรื่องฟรีเนี่ยเส้นมันจะไม่ชัดเจนเราพยายามทำอย่างนี้หน้ากล้องเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ประสบการณ์ว่ารูปวาดที่มันขยับเส้นที่มันเบลอๆให้นึกถึงการเล่าความทรงจำที่ผู้เล่าเองก็ลางเลือนนะอาจารย์อาเหมือนกับว่ามันนั่งนึกแล้วก็จำได้ไม่ชัดเจนเขาก็พยายามใช้เส้นเนี่ยให้เห็นว่ามันมีความเบลอมันจำข้อมูลไม่ได้เป๊ะๆใช้สีใช้แสงขาวดำเงาต่างๆเพื่อช่วยนำเสนออารมณ์ที่มันหม่นหมองเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อาร์มถามเราว่าแบบว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไหมเราคิดว่าไม่ได้แปลกใหม่มันมีหนังแล้วก็นิยายภาพที่ทำแบบนี้มาก่อนนะครับก็คือเรื่อง Persepolis แล้วก็การใช้ความอีกอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์อาร์มพูดก็คือเป็นการใช้การ์ตูนเล่าเรื่องโดยแทรกฟุตเทจนะฮะตัดตอนมาจากภาพทางประวัติศาสตร์บ้างในบางครั้งบางคราวทำให้แบบว่าเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งเนี่ยมันก้ำกึ่งมันมีความก้ำกึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ประเด็นเนี้ยเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อีกเหมือนกันครับอาจารย์อามเพราะว่าในนิยายภาพหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมาส์ของอาร์ตสปีเกอร์แมนนะฮะแล้วก็เรื่องฟันโฮมของแอลิสันเบ็คเดลนะฮะนิยายภาพเหล่านี้ก็ใช้ภาพจากเหตุการณ์จริงแทรกเข้าไปให้เห็นนะว่าเฮ้ยอันนี้คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มัน
เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แต่ว่าความทรงจำของคนเล่าเรื่องเป็นแบบนี้แล้วมันมีปัจจัยอะไรนะครับที่ทำให้ความทรงจำกับภาพประวัติศาสตร์มันเหมือนกันตรงกันหรือว่ามันคลาดเคลื่อนกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งในแง่ของเนี่ยเราคิดว่าประเภทของงานมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่จากสิ่งที่เคยเล่าเราก็มานั่งคิดพอดูหนังเรื่องนี้จบเราก็มานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วอะไรที่มันแปลกใหม่เนื้อหากรณีศึกษาที่เป็นแบบว่า LGBT ที่อพยพนะฮะจากอัฟกานิสถานไปยุโรปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในเรื่องเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมแล้วเรามาคุยกันในเบรกหลังแล้วจะนำครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและจันภาวินนะครับเรากำลังพูดคุยกันเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องฟรีนะครับเมื่อครู่เนี่ยอาจารย์ภาวินก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะครับในประเด็นจองหรือว่าการนำเสนอของตัวภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องเนี้ยไปพอสมควรละทีนี้อาจารย์ภาวินทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าแล้วประเด็นเนื้อหาล่ะมันมีความโดดเด่นน่าสนใจแปลกใหม่จากภาพยนตร์เรื่องอื่นบ้างหรือเปล่ามันก็เลยย้อนกลับมาตรงที่การนำเสนอประสบการณ์ของคนรักเพศเดียวกันผ่านชีวิตของอามีนนะครับในประเด็นเนี้ยอยากสอบถามอาจารย์ภาวินอย่างเงี้ยครับว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่เรามักจะเคยคุยกันในรายการหมายเหตุประเภทไทยที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับก็จริงๆเราพูดถึงภาพยนตร์ที่สื่อสารในประเด็น LGBT กันมาเยอะมากนะครับในเรื่องเนี้ยเราคิดว่านะครับในโลกภาพยนตร์เนี่ยการเล่าเรื่องหรือว่าเสียงของ LGBT ที่มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะ dominate ที่มันได้ฟังซ้ำๆบ่อยๆเยอะๆก็คือ LGBT ผิวขาวชนชั้นกลางนะครับก็หนังเรื่องนี้สื่อสารกับเราว่าเฮ้ยอย่าเหมารวมว่า LGBT ทุกคนจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้เขาพยายามจะหาจุดท่าทับระหว่างตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศกับเชื้อชาติประสบการณ์เชื้อชาติด้วยนะฮะแล้วก็พยายามจะบอกกับพวกเราว่าจะมา LGBT เหมือนกันไม่ได้ฟรีมีบ้านฟรีมีรถอะไรพวกนี้อันนี้พูดเล่นนะฮะว่าไม่ได้สิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามว่าเอ้ยแตกต่างกันเนี่ยคือ LGBT ที่ต้องวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลา LGBT ที่ต้องอพยพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขามีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับLGBT ที่ส่วนมากเวลาเราดูหนังก็จะเป็นเสียงของ LGBT ผิวขาวชนชั้นกลางนั่นนี่นู่นนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อามีนในหนังเรื่องเนี้ยเขาตัวละครสื่อให้เห็นว่าเขาต่างจากคนอื่นเนี่ยคือเขาต้องอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งนะฮะจันอาร์มก็คือเขาต้องย้ายที่ไปตลอดเวลานะครับก็จากที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้ก็คือจากบ้านในอัฟกานิสถานแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียมอสโกถ้าเราจำไม่ผิดแล้วก็หลังจากมอสโกเนี่ยก็คือหนีไปและถูกจับที่เอสโตเนียต้องไปอยู่ค่ายกักกันอยู่สักประมาณ6เดือนถูกส่งกลับมาที่รัสเซียอีกครั้งหนึ่งและจากรัสเซียเนี่ยก็อยากจะไปที่สวีเดนแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกลักลอบเข้าเมืองเอาไปส่งไว้ที่เดนมาร์กแทนเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ตามจุดต่างๆในระยะเวลาสั้นๆบ้างยาวบ้างอะไรพวกเนี้ยทำให้เขาเหมือนกับว่าอยู่ไม่ติดที่แล้วก็ไม่ไว้ใจใครอะครับอาจารย์อาร์มเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็มีแฟน
เป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ฉาบฉวยนะฮะแต่ว่าเขาอยู่กับใครไม่ได้นานอะแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไปอยู่กับคนหนึ่งตัวละครที่เป็นแฟนเขาที่ชื่อแคสเปอร์ในเรื่องที่เหมือนกับว่าอยากซื้อบ้านด้วยการลงหลักปักฐานด้วยกันแต่อามีนรู้สึกว่ายังไม่พร้อมเตรียมจะวิ่งหนีแล้วจริงๆเขาวิ่งหนีไปนิวยอร์กคือหาเรื่องไปทำงานที่นิวยอร์กสิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อให้เห็นซึ่งมันต่างจากหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยคือการเปลี่ยนคู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ long term อะที่มันไม่ได้ยั่งยืนแล้วแบบว่าเลิกกันแล้วก็กลับมารักกันเนี่ยสำหรับอามีเนี่ยไม่ใช่มั่วไม่ใช่แต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์ครั้งหลังที่เขาจะต้องวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาแล้วจากไอ้ประสบการณ์ในครั้งนั้นอะมันส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตเขาด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนอกจากการวิ่งหนีนะฮะจันอามก็คือการไซเลนซ์การปิดปากตัวเองอะเพราะว่าพอเขาเป็นผู้ลี้ภัยอย่างเงี้ยครับอามมันเขาจะไม่ไว้ใจใครแล้วทุกครั้งที่เขาเปิดปากพูดเนี่ยครอบครัวเขากับตัวเขาตกอยู่ในปัญหาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากการอพยพลี้ภัยเนี่ยมันส่งผลต่ออัตลักษณ์ทางเพศเขาเหมือนกันคือเขากดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศเขาไม่พูดให้ใครฟังไม่แบ่งปันไม่แชร์ไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็กดเรื่องเนี้ยให้เป็นทาบูอ่ะเพราะว่าอย่างในอัฟกานิสถานเขาก็บอกว่าเขาไม่มีชุดคำศัพท์ในอัฟกานิสถานไม่มีชื่อเรียกสิ่งนี้พอไปถึงเดนมาร์กขอลี้ภัยเขาก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดใจพูดกับคนอื่นเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันแตกต่างจากตัวละครเรื่องอื่นที่เราคุยกันนะฮะจริงๆสิ่งที่อาจารย์ภาวินเพิ่งนำเสนอเมื่อกี้ครับตอนที่อัมดูอ่ะก็รู้สึกเลยว่าเวลาเราอ่านงานสายสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นควีร์ไมเกรชันน่ะงานหลายๆชิ้นน่ะมักจะนำเสนอไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือว่าการมีอยู่ของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของคนที่เป็นเกย์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างเคสของอามีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าฉันเปลี่ยนคู่เพราะมั่วหรืออยากจะเป็นมีค่านิยมแบบหลายคู่นอนหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นผลมาจากการที่เขาถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์การย้ายถิ่นหมายความว่าประสบการณ์การย้ายถิ่นการย้ายที่พำนักหรือที่อยู่อาศัยแบบหลายๆแหล่งเนี่ยทั้งหมดมันล้วนมีผลต่อการทำให้เขาอะเอาเรื่องเพศเนี่ยมาเป็นเรื่องทาบูไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าแม้กระทั่งเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตที่เป็นเรื่องราวที่แท้จริงนะครับจุดนึงที่รู้สึกสนใจมากๆเลยอ่ะก็คือมันจะมีช็อตตอนที่อามีนเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากับแฟนเก่าเนี่ยก็เคยบอกหลุดปากไปว่าเอ้ยพ่อแม่ไม่ได้แบบแม่แล้วก็พี่น้องไม่ได้ตายไปหรอกจริงๆก็มีชีวิตอยู่แหละแล้วก็โดนแฟนอะแบล็คเมลตอนที่จะเลิกว่าเอ้ยโกหกเหรอแล้วเขาก็ยิ่งกลัวมากไปมากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งกลัวว่าเอ้ยสักวันนึงฉันจะโดนส่งกลับไปยังรัสเซียหรือส่งกลับไปยังอัฟกานิสถานจากการโดนแฉหรือเปล่าก็เลยยิ่งแบบรู้สึกปิดตัวเองปิดเรื่องเพศตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์วินบอกเมื่อกี้เลยว่าในขณะที่แคสเปอร์อยากลงหลักปักฐานอะตัวเขาไม่อยากลงหลักปักฐานแล้วก็จะรู้สึกว่าฉันต้องหนีตลอดเวลารู้สึกอินเซคิวกับตัวตนของตัวเองตลอดเวลาครับแล้วยิ่งพอมาอยู่ในเดนมาร์กแรกๆเนี่ยจำได้เลยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาพูดกับนักสังคมสงเคราะห์เนาะว่าอยากได้ยามารักษาอาการการเป็นคนรักเพศเดียวกันเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันต้องรักษาหายได้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นปัญหามากๆนะครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็คือตอนที่เขามารียูเนียนพบกับสมาชิกในครอบครัวนะเจอพี่สาว2 คนแล้วก็พี่ชายคนโตอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าพี่ชายพาเขาอะไปเที่ยวบาเกฉากเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะประสบการณ์ดีหรือร้ายอ่ะมันล้วนมีผลต่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศภาวะมีผลต่อการประกอบสร้างอัตวิสัยของคนคนหนึ่งในฐานะที่เป็นเกย์คนหนึ่งทั้งสิ้นเลยครับทีนี้ก็เลยอยากจะโยนกลับมาหาอาจารย์ภาวินเลยอ่ะว่า
ทั้งหมดทั้งมวลในทั้งฉากเกี่ยวกับเรื่องของการคัมเอาท์หรือการพยายามจะปกปิดตัวเองภายในคลอเซ็ตของอามีนก็ตามอ่ะอาจารย์วินมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับฉากคัมเอาท์การคลี่คลายของเรื่องอ่ะมันปั๊บมากๆแล้วมันคือแบบว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะครับอาร์มคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเราควรดีใจหรือเสียใจกับเรื่องพวกนี้ดีเพราะว่าอย่างตัวเองเราจะคุ้นเคยกับฉากคัมเอาท์ที่มันเศร้าเคล้าน้ำตาร้องไห้ใบไม้ที่ปลิดปลิวแบบว่าซีนใหญ่มากนะฮะแต่ว่าการคัมเอาท์ในเรื่องนี้มันง่ายมันไม่ได้ทำให้เราอึดอัดแล้วตัวละครที่ถ้าเราเปรียบเทียบการคัมเอาท์กับพ่อเพราะว่าเรื่องนี้พ่อของอามีนแล้วก็สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆเนี่ยเขาสูญหายเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาตัวละครที่มาทดแทนก็คือพี่ชายคนโตเนาะก็คือเป็นเหมือนพ่อแล้วพออามีนคัมเอาท์กับพี่ชายคนโตซึ่งเป็นฟาเธอร์ฟิกเกอร์เหมือนกับตัวละครพ่อในเรื่องเนี้ยไอ้มันมีการสื่อสารอะไรกันบางอย่างที่เหมือนกับเข้าใจง่ายๆอ่ะคือมันเหมือนพอสารภาพว่าเป็นเกย์พี่ชายก็ขับรถเราตอนแรกเราก็มีแบบว่าความกังวลนิดนึงว่าแบบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ชายเอาเงินยัดใส่มือแล้วก็ส่งเข้าไปในบาเกนะครับก็ส่วนตัวก็คิดว่าเอ๊ะมันง่ายไปไหมเราคุ้นกับหนังที่มันต้องคัมเอาท์นั่นนี่นู่นแต่ก็คิดว่าหนังเนี่ยเซตให้เราเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าครอบครัวของอามีเนี่ยมันมีความก้ำกึ่งอยู่ระหว่างประเพณีtradition นะฮะแบบว่ายึดถือประเพณีแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความหัวสมัยใหม่นิดนึงเราจะเห็นโปสเตอร์ในห้องนอนของลูกๆฟังดนตรีสากลมีภาพชองคลอดแวนแดมซึ่งเจ้าอามีนแฟนซีอยู่นั่นนี่นู่นคือมันมีหนังโปรโลกตะวันตกอยู่พอสมควรมันมีความสมัยใหม่อยู่เพราะฉะนั้นตัวละครพี่ชายคนโตเนี่ยนะครับเขาเล่าเรื่องเหมือนผูกปมไว้ว่าหนีออกจากอัฟกานิสถานตั้งแต่หลายปีมาก่อนนะแล้วก็อยู่ในยุโรปมาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนอามีนคัมเอาท์กับพี่ชายมันจึงดูง่ายดายมันไม่ได้มีซีนใหญ่อะไรเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้ก็สปอยเลอร์นิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ไม่อยากแบบว่ามากไปกว่านี้แล้วครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมอยากได้มากกว่านี้อยากแบบรับรู้เรื่องราวทั้งหมดอยากจะไปติดตามเนี่ยครับก็สามารถรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืม leave comment แสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะครับทาง Facebook ของประชาไทยหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใต้คลิปนี้ในช่อง YouTube ของมาเหตุประเภทไทยก็ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการมาเหตุประเภทไทยของเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในรายการมาเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับ